the love from you, babybWhy you keeping me waiting? Why you keeping me waiting?สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่ที่ฮีโร่ปอมกันเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีน้องปอมนะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าฮีโร่ปอมของเราเนี่ยมีน้องยอร์กเชียร์เทอเรียด้วยเป็นสายพันธุ์เล็กอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรามีเด็กๆให้พร้อมยายบ้านนะครับและวันนี้เนี่ยผมก็พาตัวเล็กตัวน้อยยอร์กเชียร์เทอเรียมาให้ชมกันแล้วก็อยากให้มาเรียนรู้นิสัยของน้องยอร์กนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเลี้ยงยากไหมอะไรแบบนี้นะครับสำหรับน้องยอร์กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุนัขอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เล็กที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายมากหนึ่งเลยครับที่เราจะรู้จักกันอยู่แล้วคือไม่ค่อยเห่าไม่ค่อยวุ่นวายอะไรกับเจ้าของเท่าไหร่นะครับเพราะใครที่อยู่ในคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยหรืออยู่บ้านที่ไม่อยากมีน้องหมาที่เสียงดังเกินไปอะไรเงี้ยน้องยอร์กก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ตอบโจทย์มากๆทีนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับยอร์กเชียร์เทอเรียเนี่ยเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กนะครับใช้พื้นที่ประมาณ1เมตรคูณ1เมตรในการเลี้ยงดูเนาะหรือว่าจะประมาณเมตรครึ่งนะครับคูณ80เซนก็ได้ในการเลี้ยงดูซึ่งจะไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะโตขึ้นมาเราก็สามารถใส่กระเป๋าสะพายไปไหนต่อไหนได้นะครับลักษณะของน้องยอร์กตอนเด็กก็จะเป็นขนแบบนี้แหละครับแต่ทีนี้เขาจะเริ่มยาวขึ้นนะเราเปรียบเทียบน้องวัย2เดือนกับน้องวัย3เดือนอย่าง3เดือนนิดๆอย่างเงี้ย3เดือนกว่าแล้วนะครับขนเริ่มยาวเนี่ยเราสามารถมัดจุกให้น้องหวีขนให้น้องแบบนี้ได้และสีเขาจะเริ่มเฟดสีจางลงจางลงสีดำๆแบบนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่บางตัวก็ยังจะหลังดำอยู่นั่นคืออาจจะเรียกว่าสี black and tan คือหลังดำและหน้าสีทองแต่อย่างน้องคนนี้สีเนี่ยจะเป็นสีซิลเวอร์สีเงินประมาณนั้นเห็นไหมครับตรงโคนขนสีเริ่มเปลี่ยนและพอ3เดือนเราเริ่มเห็นผลชัดเจนต่อไปน้องจะสีแบบสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วนะครับคือจะเป็นอีก1สีไปเลยนั่นคือน่ารักมากๆนะครับผมก็จะตัวเล็กๆแบบนี้สำหรับยอร์กเชียร์เทอเรียเราสามารถดีไซน์ทรงผมทรงขนแต่งยังไงตัดสั้นขนาดไหนก็ได้ขนน้องก็จะยาวขึ้นมาใหม่ซึ่งง่ายมากๆครับผมส่วนการอาบน้ำในยอร์กเชียร์เทอเรียเนี่ยก็1สัปดาห์อาบครั้งนึงได้เลยครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้เลยตัวแชมพูตัวนี้นะครับแชมพูไพตันซึ่งจะเป็นสูตรอ่อนโยนส่วนใหญ่น้องยอร์กเนี่ยจะชอบมีขุยๆเป็นผิวหนังแห้งเพราะ1สัปดาห์เราอาบ1ครั้งเพื่อให้น้องมีผิวที่สะอาดสะอ้านนะครับไม่มันนะครับผมสำหรับสายพันธุ์นี้1สัปดาห์อาบครั้งเป่าแห้งง่ายด้วยนะสำหรับตัวนี้ดูแลไม่ยากครับผมก็ใช้ตัวแชมพูตัวนี้ได้นะครับผมแบบนี้ก็ได้ส่วนถ้าอยากจะเสริมวิตามินก็เหมือนน้องปอมเลยสามารถเสริมวิตามินผลฟูเพื่อบำรุงขนบำรุงผิวหนังให้สวยงามแล้วก็บำรุงข้อสะบ้าได้ด้วยครับส่วนอาหารนะครับสำหรับน้องยอร์กกินไม่เยอะนะ2ช้อนโต๊ะเช้า2ช้อนโต๊ะเย็นครับไซส์โตเต็มที่ประมาณอยู่ที่นี่ตั้งแต่ 1.3 กก.เลยครับผมถึงประมาณ3กก.1.3 ถึง 3 kg เอาง่ายๆยังสะพายไปไหนมาไหนได้เหมือนเราไปซื้อส้มตลาด2โลกลับบ้านอารมณ์เดียวกันนะครับแล้วก็เป็นน้องที่แบบนี้ไม่มีเสียงงี้ๆเขาก็อยู่ของเขาแบบนี้นะครับซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าสีขาวๆที่อยู่หูนี่คืออะไรเด็กๆเราจะต้องดามหูให้น้องก่อนนะครับดามหูให้เขาก่อนเพราะสำหรับน้องยอร์กเราต้องมีการดามหูในวัยนี้นะครับแต่พอโตขึ้นแล้วหูตั้งแล้วก็ไม่ต้องดามเหมือนน้องคนนี้นะครับเห็นไหมครับยิ่งโตยิ่งหล่อคือน้องยอร์กเนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยทรงผมเราจะมัดจุกทำอะไรก็ได้นะครับตอบโจทย์มากๆสำหรับท่านใดที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ไม่อยากได้น้องที่แบบเสียงดังโวยวายหรืออะไรก็แล้วแต่ยอร์กก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่ารักนะครับผมสำหรับน้องๆที่ฟาร์มก็รับประกันสุขภาพ30วันใบเพชรดีกรีเรามีทุกตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสายพันธุ์ประวัตินะครับที่นี่ก็มีสอนการเลี้ยงด้วย1ชั่วโมงนะครับฟาร์มอยู่ลาดพร้าว101ซอย46ครับถ้าใครอยากจะเข้ามาชมเด็กๆก็นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงเลยนะอีก1สายพันธุ์ที่น่ารักมากๆของฮีโร่ปอมนะครับอยากให้ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปครั้งหน้าเนาะเดี๋ยววันนี้พาเด็กๆไปพักผ่อนก่อนแล้วกันน่ารักสุดๆไปเลยใครอยากมาชมเด็กๆนะล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงครับเดี๋ยวมีช่องทางการติดต่อด้านล่างให้นะครับแอด LINE เข้ามาดูกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับตัวเล็กมากเลยน่ารักมากเห็นไหมครับจิ้งหญิงจิ้งหญิงสวัสดีค่ะ